เวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงานโครงการหลวง54ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2566ในการนี้พ่อพระเนตรปิติทัศน์เฉลิมพระเกียรติเรื่องไออุ่นจากขุนเขาเรื่องเล่าสู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นแนวคิดของการจัดงานในปีนี้ภายในงานมีนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงจัดแสดงประวัติและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวงผลสำเร็จการดำเนินงานตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอยการพลิกฟื้นชุมชนและสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอการต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาชาเอเดวิสกัญชงหัตถกรรมและภูงาทั้งยังมีนิทรรศการย่อยเช่นนิทรรศการหัตถกรรมผ้ากัญชงภูงาโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังหญิงจากโครงการกำลังใจแห่งพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการผ่านแรมอินสไปร์โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรียนที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอดมีผ้าไหมลายพิเศษคือลายกำลังใจพระราชทานพระอนุญาตให้นำสัญลักษณ์ของโครงการมาทอผ้าไหมและมีการจัดแสดงชุดผ้าไหมในโครงการที่เคยนำไปจัดแสดงแฟชั่นโชว์ในงาน MQ เวียนนาแฟชั่นวีค 2013 ณ กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการจะนำกลับไปเป็นทุนให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเพื่อเตรียมความพร้อมหลังพ้นโทษภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์13โครงการเช่นมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าโครงการเซรามิกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์มูลนิธิชัยพัฒนาร้านพัดพัดมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านภูฟ้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาดอยคำและหน่วยงานสนับสนุนได้แก่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์งานโครงการหลวง54จะจัดจนถึงวันที่14 สิงหาคม 2566เวลา 15:27 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2566ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมถึงเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนเพื่อให้ตระหนักถึงพลังของสตรีไทยซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในทุกมิติและการทำรงรักษาความมั่นคงของครอบครัวในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2566และมีพระราชดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งว่า
การจัดงานในวันสตรีไทยในปีนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะในปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีต่างๆมีบทบาทสำคัญและจำเป็นต่อวิถีการดำเนินชีวิตของทุกคนมากขึ้นทั้งยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำรงชีวิตประจำวันตลอดเวลานวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถนำมาเป็นเครื่องมือช่วยสตรีไทยในการพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำตลอดจนพัฒนาครอบครัวสังคมและชาติบ้านเมืองต่อไปได้พระเนตรนิทรรศการที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสมผสานในรูปแบบไลฟ์อาร์ตแกลเลอรี่อาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญของสตรีไทย4ประการและฉลองพระองค์ในยุคสมัยต่างๆนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจัดแสดงพระฉายาลักษณ์ขณะทรงฉลองพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆ